สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้มากับคำถามมรดกว่าถ้าผู้รับพินัยกรรมตายไปซะก่อนเจ้ามรดกเมื่อ2ปีที่แล้ววันนี้เปิดพินัยกรรมทรัพย์ที่เจ้ามรดกต้องการมอบให้กับทายาทประเภทผู้รับพินัยกรรมใครจะได้รับค่ะคำตอบก็คือมีกฎหมายจัดการเรื่องนี้ไว้นะคะว่าถ้าเป็นทายาทโดยธรรมลำดับที่1 3 4หรือ6นะคะของเจ้ามรดกในฐานะทายาทโดยธรรมตายไปก่อนนะคะให้มีการรับมรดกแทนที่แต่ในคำถามไม่ใช่ประเด็นนี้ค่ะในคำถามคือผู้รับพินัยกรรมกรณีผู้รับพินัยกรรมจะไม่ให้มีการรับมรดกแทนที่กฎหมายกำหนดให้ทรัพย์สินที่เจ้ามรดกระบุในพินัยกรรมว่าจะให้ผู้รับพินัยกรรมนั้นและผู้รับพินัยกรรมตายไปก่อนทรัพย์สินชิ้นนั้นให้นำกลับไปแบ่งแก่ทายาทโดยธรรมตัวอย่างเช่นเจ้ามรดกทำพินัยกรรมนะคะยกเงินสดในธนาคาร1ล้านบาทไว้ให้กับนายเอนะคะเขียนไว้อย่างชัดเจนและนายเอได้ตายไปก่อนเจ้ามรดกก่อนที่เจ้ามรดกจะตายนายเอตายไปก่อน2ปีค่ะพอวันที่เจ้ามรดกตายนะคะก็ไม่มีนายเอที่จะเป็นผู้รับพินัยกรรมอยู่แล้วนะคะเงิน1ล้านบาทที่เจ้ามรดกทำพินัยกรรมไว้ให้นะคะให้นำไปแบ่งแก่ทายาทโดยธรรมค่ะไม่ให้ลูกของนายเอสมมุติว่ามีนายหล่อเป็นลูกของนายเอก็ไม่ให้นายหล่อมารับมรดกแทนที่นายเอนะคะกรณีทายาทประเภทผู้รับพินัยกรรมไม่มีการรับมรดกแทนที่ค่ะนะคะนี่คือคำตอบของคำถามนี้อย่าลืมกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ